จะเป็นรุ่นพี่หมดอ่ะส่วนมากนี่เขาเรียนมาก่อนแล้วเขาเพิ่งจะจบแล้วเราก็คนที่อยู่ข้างซ้ายท่านที่อายุมากหน่อยนั้นปีนี้อายุ84หรือ86แล้วแหละพี่อัญชลีอ่ะอ๋อนั่นน่ะอายุ80กว่าจะ90แล้วแล้วในนี้ก็มีตายไปแล้วบางคนทั้งสวัสดีไปแล้วโอเคฮะจะเบรกสักนิดไหมคะแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มนะคะตอนนี้เป็นส่วนที่เสร็จสิ้นในเรื่องการศึกษานะคะเป็นคอลเลกชันหนึ่งที่เรามีนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับงานเลี้ยงรุ่นอักษรศาสตร์บัณฑิต41นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องวันสถาปนาคณะนะคะซึ่งอันนี้เราก็พยายามหารูปที่มีคณบดี3ท่านที่ท่านเริ่มเสด็จมาทรงบาทนะคะในวันที่3มกราบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมัยอาจารย์หญิงกัลยาเป็นคณบดีนะคะจำได้แบบปีแรกๆเลยปีแรกที่ท่าน เสด็จมาจำได้คนที่มาบอกว่าจะเสด็จคือพิสุจิตรานะตอนแรกงงกันมากว่ามีผ้าปูโต๊ะสวยงามที่โต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้ขอ เรียนเชิญพักรับประทานอาหารว่างก่อนนะคะสักประมาณ15นาทีนะคะแล้วเรากลับมาภาพเล่าเรื่องโดยคนในภาพช่วงต่อไปเลยนะครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเสียงดิฉันดังมากนะคะได้รับคำขอจากวิทยากรค่ะบอกว่าอยากกลับมาเล่าเรื่องสมัยเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมากมายนะคะเพราะว่าภาพช่วงหลังอาจารย์ประพุทธบอกว่าไม่อยู่นะคะตอนที่เลี้ยงรุ่นทั้งหลายอาจารย์อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็จะต้องเป็นอาจารย์ประพุทธเป็นหลักแล้วล่ะค่ะเรื่องงานวันสถาปนาแล้วก็มีต้นไม้ทรงปลูกหรอก็เรียกอย่างนั้นไหมฮะต้นไม้ทรงปลูกอยู่หน้าตึกอะไรต่างๆนะคะมีแรงบับอาคารมหาจักรีสิรินธรด้วยนะคะเป็นช่วงปิดท้ายแต่ตอนนี้นะคะเรามาฟังกันต่อในช่วงสมัยเรียนค่ะการเรียนเชิญเลยค่ะคือสมัยเรียนนะคะสิ่งที่พวกเราประทับใจในพระองค์ท่านอย่างมากนะคะก็คือว่าทุกครั้งที่ท่านตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวแปลพระราชฐานนะคะพอกลับมาท่านก็จะมีขออนุญาตใช้คำธรรมดาเวลาชาวศัพท์ก็แล้วกันจะมีขอมาฝากเพื่อนๆอย่างปีแรกจำได้เลยว่าท่านแปลพระราชฐานไปที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะคะกลับมาท่านก็นำท้อดองมานี่จำได้เลยว่าเป็นชั่วโมงเรียนรวมเนี่ยก็เริ่ม4โมงเย็นพอเริ่ม4โมงเย็นทุกคนก็รีบออกจากห้องจะกลับบ้านนะคะท่านก็รับสั่งว่าอย่าเพิ่งเรามีของมาฝากเพื่อนก็ครึ่งนึงก็ไปแล้วอีกครึ่งนึงก็รออยู่พระพี่เลี้ยงก็เอาท้อดองมาใช่มั้ยคะทุกคนก็หยิบไปคนละลูก2ลูกท่านก็บอกอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวมีพริกกับเกลือแต่พริกกับเกลือมาช้าค่ะท้อไปหมดแล้วแล้วเพื่อนก็วุ้บออกจากห้องไปหมดเลยท่านก็คงจะยิงงงว่าเอ้ยอะไรกันเนี่ยคือพริกกับเกลือมาก็ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วอีกทีนึงจำได้เลยว่าเป็นชั่วโมงของอาจารย์สืบแสงเรียนรวมแบบเนี้ยร้อยกว่าคนท่านก็รู้สึกเป็นปีแรกที่แปลพระราชฐานไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศกลับมาท่านก็เอาคล้ายๆไม้กวดจี้แต่เป็นสีขาวน่าจะเป็นเมล็ดฟักทองนะคะถุงเล็กๆท่านก็มาแจกเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคือตอนนี้พยายามคิดอายค่ะรู้สึกเป็นการกระทำที่ไม่น่าทำอาจารย์สืบแสงก็นั่งสอนอยู่ข้างบนนะคะกำลังจะเริ่มสอนทุกคนก็เปิดไอ้ถุงเล็กๆแล้วก็แทะไอ้เม็ดนั่นนะคะทั้งห้องเลยอาจารย์ก็คือแล้วก็อุ๊ยตายแล้วทำไปได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่กล้าพูด
ท่านก็คงทำพระพักแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนทำอย่างนี้นะคะนั่นอันที่สองอีกอันนึงที่ประทับใจก็คือว่าชั่วโมงของอาจารย์บุษกรปกติอาจารย์คณะเราจะตรงเวลาทุกท่านนะคะทีนี้สิ่งช่วงนี้อาจารย์ไม่สบายเราก็เข้าไปนั่งรอละห้องเรียนรวมคือมีรุ่นพี่เรียนวิชาอื่นแล้วออกไปสมัยก่อนจะเป็นกระดานที่มันชักขึ้นมีโซ่อะค่ะไม่ทราบยังอยู่ไหมคะไม่ว่าเสร็จแล้วก็จำได้เลยว่าจะมีรายมีอาจารย์ชั่วโมงก่อนนั้นเขียนเต็มทั้งสองกระดานเพื่อนแล้วคนก็นั่งคุยกันลั่นห้องหมดเลยนะคะทุ่มหม่อมเสด็จขึ้นไปบนยกพื้นลบกระดานลบหมดทั้งสองกระดานเลยตัวเองตกใจมากแต่เพื่อนไม่มีใครรู้สึกเลยถ้าคุยกันลั่นต่อไปอีกนี่จำได้เลยเพราะงั้นพอออกไปเป็นครูนะคะอันดับแรกที่สอนนักเรียนแล้วเราต้องยืนคุมก็คือว่าพอหมดชั่วโมงสอนปั๊บไม่เลยลบกระดานต้องยืนคุมเลยเพราะชั่วโมงถัดไปเขาได้ไม่ต้องมาลบนะคะซึ่งเป็นภาพที่เราจำจนเดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนไม่มีกล้องมือถือแบบนี้จะได้ถ่ายชัดๆใช่ไหมคะเลยไม่มีภาพประทับใจเป็นเจ้านายที่ขึ้นไปลบกระดานเพื่อนนั่งกันมองกันเฉยเลยแล้วนอกจากนั้นเพื่อนก็คุยกันต่อไม่รู้สึกอีกพอดูนาฬิกา15นาทีอาจารย์ไม่มาเก็บของจะออกไปช้อปปิ้งสยามสแควร์จะไปศาลาพระเกี้ยวคนที่เดือดร้อนคือสมเด็จพระเทพท่านตะโกนว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตะโกนเสียงดังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปถามก่อนว่าอาจารย์มาเปล่าเพื่อนไม่รักเรียนเพื่อนก็เตรียมจะออกไปละท่านก็วิ่งออกจากห้องสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือไม่มีไปขอโทรศัพท์ในห้องพักอาจารย์สักพักท่านก็วิ่งมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปอาจารย์กำลังมาทุกคนก็เลยนั่งแล้วทุกคนก็ในใจแทนจะได้ไปช้อปปิ้งแต่ทุกคนก็รอเรียนอันนี้คือความน่ารักของพระองค์ท่านที่แบบว่าท่านเป็นคนที่ตั้งใจเรียนในขณะที่เพื่อนๆก็โดดไปมั่งนะคะมีอยู่ทีนึงหนีตามเพื่อนไปดูหนังสมัยก่อนเรื่องตกนรกกลับมาถึงเจอจะเข้าห้องท่านถามว่าไปไหนกันมาเราก็เลยบอกว่าไปดูหนังเพคะเรื่องอะไรอ่ะตกนรกท่านก็ทำหน้าแปลกๆนะท่านก็งงๆว่าไปดูหนังเรื่องอะไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นความที่แบบเราได้เห็นว่าโอ้โหนี่ท่านเป็นเจ้านายนะแต่ว่าท่านตั้งใจเรียนกว่าเราซึ่งเป็นคนธรรมดานะคะแล้วก็ความน่ารักของท่านก็คือตอนที่เรียนมีเพื่อนคนหนึ่งเกิดป่วยมากเราก็ตกใจเอ๊ะทำยังไงก็ไปทูลพระองค์ท่านโอ้ท่านน่ารักมากสมัยก่อนนี้ซีหลอกแพงมากนะคะแผ่นละ50สตางค์แล้วเพื่อนคนนี้ก็ขาดเรียนเพื่อนคนนี้ก็ขาดเรียนไปเกือบเทอมท่านก็ให้ทางวังเนี่ยซีหลอกวิชาเนี่ยให้เรียบร้อยเลยแล้วท่านก็รับเพื่อนอยู่ในพระราชานุเคราะห์ให้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ให้นางสนองพระโอษฐ์ไปเยี่ยมทุกวันแล้วก็ไปก็ทูลท่านจนกระทั่งเพื่อนหายนะคะทีนี้เพื่อนที่ป่วยเนี่ยเราก็งงคือเขาก็ไม่พูดอะไรเลยแต่เวลาเขาเขียนมาเขาเขียนมาภาษาอังกฤษก็เป็นเด็ก AFS แลกเปลี่ยนเสร็จแล้ววันที่เขาหายเราก็ถามว่าเออทำไมเธอถึงฟื้นขึ้นมาแล้วคุยเขาบอกคืนนั้นเนี่ยเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินมาหาเขาแล้วก็เอาพวงมาลัยดอกมะลิหอมมาให้แล้วก็จูงมือเขาไปมีสวนแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นหลังจากที่นอนไม่ได้สติมาเป็นเดือนนะคะทีนี้เขาก็เล่าให้คุณแม่เขาฟังแม่ก็เลยพาไปตึกไปดูตึกที่เขาป่วยอยู่ณปัจจุบันน่าจะรู้แล้วเป็นตึกเก่าโรงพยาบาลพระมงกุฎก็เป็นพระรูปของหม่อมเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งที่ฉันก็จำชื่อไม่ได้แม่ก็ถามว่าก็บอกว่าใช่ผู้หญิงคนนี้แหละที่มาเข้าฝันเขาแล้วจูงมือเข้าไปแล้วเขาก็เลยตื่นขึ้นมาเลยกลับมาเรียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของพระองค์ท่านที่ท่านก็ช่วยเพื่อนนะคะแล้วก็ความที่ท่านเป็นคนธรรมดานะคะถ้าแต่นิสิตแล้วจะดูไม่ออกก็จำว่าตอนอยู่ในห้องโถงเนี่ยโต๊ะของพี่ก็จะอยู่กับโต๊ะทีมชาติเพราะผู้ทีมชาติเขาเรียนเก่งนะเนี่ยมีอาจารย์มาโค้ชแม่อยู่ด้วยไอ้ตอนเราคุยเก่งอาจารย์เดโชเคยบอกว่านี่ผมเห็นพวกคุณตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นในปากขุดบ้างหรือเปล่า คือพูดตลอดไม่ทำอะไรเลยแล้วคุยกันสนั่นลั่นโลกเสร็จแล้วมีวันหนึ่งเราก็กลับมาจากเรียนก็เย็นแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องโถงกลางก็มีแฟ้มสีดำอยู่นะคะเราก็บอกเอ้ยไม่ใช่ของพวกเราทุกคนก็เกี่ยงกันนี่ก็ไม่ใช่ของฉันน่ะแล้วก็ไม่มีชื่อเขียนนะคะก็เปิดดูก็ไม่มีอะไรไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่ดูลายดูวิชาที่เขียนต้องเป็นปีเดียวกับเราทีนี้เพื่อนก็บอกอ่ะเธอเก็บไปคือให้พี่เก็บกลับไปเราก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านก็หิ้วแฟ้มกลับไป
พอเราบ้านไปเปิดดูนะคะถึงทราบว่าเป็นแฟ้มของสมเด็จพระเทพที่ทราบเพราะว่าท่านน่ารักมากท่านเอาด้านหลังของกระดาษ A4 ที่ว่างข้างหน้าเป็นหมายกำหนดกายเสด็จพระราชดำเนินท่านเอามาเจาะรูแล้วใส่แฟ้มแล้วท่านจดเลคเชอร์โอ้โหเราเห็นต้องตกใจคนลุกตายแล้วเอาแฟ้มเสด็จกลับมาบ้านนี้จะเป็นเรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมฮะเช้าขึ้นมาต้องรีบมาวางรู้สึกจะมาเจอประพศนี่แหละถามว่าประพศเอาไปถวายท่านหน่อยเราไม่รู้จริงๆถ้าเราเลยเก็บกลับบ้านไปเราก็กลัวนะคะอันนี้ก็คือต้องเห็นว่าท่านมัธยัสถ์มากท่านคือน่ารักยอมรับเลยนะคะแล้วอีกทีนึงก็สมัยก่อนมันจะมีตึกสองภาษาอังกฤษที่อยู่ระหว่างตอนนี้มันจะเป็นห้องสมุดแล้วก็จะมีถนนนะคะอาตึกสามใช่มีวันหนึ่งเพื่อนเราก็มารอเรียนภาษาอังกฤษท่านเสด็จไปถึงท่านก็พระพักก็ซีดนะท่านบอกวันนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดเราก็ตกใจถามว่าเกิดอะไรเพคะท่านบอกท่านเดินข้ามถนนมาก็มีรถขับมาเร็วมากพวกพระพี่เลี้ยงองครักษ์ข้ามไม่ทันท่านกระโดดข้ามมาเลยองค์เดียวนะคะแล้วปรากฏว่าที่รู้เพราะว่าพอดีจบเบญจมาศราชาลัยกลับไปเยี่ยมอาจารย์คุณหญิงสมบัติก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงหรือเปล่าพนมพรบอกว่าใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเห็นท่านรับสั่งว่าเกิดเอาชีวิตไม่รอดปรากฏว่าชายหนุ่มที่ขับรถเร็วคันนั้นเนี่ยก็คืออยู่คณะวิศวะก็เจ้าหน้าที่ก็ตามไปเตือนว่าอย่าขับรถเร็วในมหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบว่าเป็นพระองค์ท่านแต่เขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านหรือคนธรรมดาก็ไม่ควรจะขับรถเร็วคือนี่คือความน่ารักของท่านคือท่านง่ายมากนะคะแล้วตอนที่เดินอยู่ในตึกโถงกลางตึกหนึ่งเนี่ยก็ข่าวว่ามีเด็กวิศวะเขาก็เดินเข้ามาแซวคือสมัยก่อนจะมีท่านผู้หญิงเดี๋ยวก่อนกุณฑีที่เคยตามเสด็จเนาะรู้สึกท่านก็จะกล้าโมยใช่ไหมเด็กวิศวะคือเราก็บอกว่านี่เดินดีๆได้เดี๋ยวชนพระองค์ท่านเขาถามเราว่าคนไหนอ่ะองจุกหรือองมวยเรายังจับไม่เด็กวิศวะคนนั้นได้องจุกลายมากลายมากเราบอกตายว่าเธอนี่กล้าพูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือความที่พอท่านแต่งนิสิตแล้วก็จะดูไม่ออกก็จะกลืนไปเวลามายืนตรงโต๊ะกลุ่มทีมชาติเนี่ยค่ะซึ่งจะอยู่ติดกับโต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าก็ประทับใจนะคะว่า4ปีที่ได้มีโอกาสเรียนกับพระองค์ท่านแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ไม่คิดนะคะว่าจะได้มีโอกาสนะคะเล่มนี้นะคะที่อาจารย์พนมพรพูดถึงก็คือเราสองคนได้เขียนลงในหนังสือบรมราชกุมารีศรีจุฬาซึ่งจุฬาพิมพ์ในปีนี้นะคะประพศเป็นคนตั้งชื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษา คืออาจารย์เลอสมขอให้เขียนตอนนั้นก็งานยุ่งมากคิดไม่ออกจะเขียนอะไรเพราะว่าความจำก็หายไปเยอะก็เลยโทรถึงอาจารย์พนมพรช่วยหน่อยช่วยหน่อยพอพนมพรเขาเขียนได้1คืนนะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเพลย์ออกมาก็เติมแล้วก็เลยสำเร็จเนี่ยนี่คือเรื่องที่เล่าในสมัยเรียนค่ะเล่มนี้นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำนะคะแล้วก็ตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาทรัพยากรนะคะคือหอสมุดกลางแล้วก็ได้ขออาจารย์เลอสมนะคะได้แจกไปตามห้องสมุดนะคะโดยเฉพาะยิ่งห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีนะคะทุกห้องสมุดนะคะแล้วก็มีผู้ที่ขอจากข้างนอกด้วยนะคะพิมพ์ไม่มากนะคะค่ะพี่หอมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือในเนื่องจากเป็นนิสิตเก่าที่นี่นะคะก็เมื่อเร็วๆนี้ก็จับหนังสือเจอเล่มนี้ด้วยอ่ะหนังสือวรรณรักษาเบื้องต้นเป็นหนังสือที่ปตรีค่ะราคา20บาทนะคะของอาจารย์สุดศาสตราจารย์สุดที่รักอัมพันธ์วงศ์เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจนะที่เรายังเก็บหนังสือเรียนสมัย40ปีที่แล้วอยู่นี่สีขาวใช่มันมีฟอร์แมตใหญ่กันมันมีรุ่นหลังว่าจะเป็นขนาด A4 ขนาด A4 นะคะไม่รู้อันไหนก่อนอันไหนอันนี้ก่อนแต่มีเล่มนี้เล่มเดียวเหลืองอันนี้ก่อนนะก่อนนะของผมเล่มสีขาวมันเป็นกระดาษขาวสีกระดาษคือหน้าภาคภูมิใจสมัย40ปีที่แล้วเนี่ยนะคณะเราพิมพ์หนังสือเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ยังใช้ตอนไปเรียนป.โทปริญญาโทยังใช้เวลาเขียน reference เนี่ยใช้อยู่
เยี่ยมจริงๆค่ะเก็บดีมากอ่ะพี่เออเล่าต่อพี่เออขออนุญาตออกนอกเรื่องนิดนึงนะคะคือจากภาควิชาบรรณารักษ์นะคะที่เราเรียนตอนปี1ก็ไม่คิดว่า40ปีหลังจากนั้นต้องมาใช้วิชาระบบบรรณารักษ์ดิวอี้ตอนที่ไปทำห้องสมุดถวายสมเด็จพระเทพนะคะลืมไปหมดเลยตอนนี้ก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะกลับมาขอความช่วยเหลือจากภาควิชาบรรณารักษ์ดีมั้ยเนี่ยเพราะว่าเราสับสนมากกับระบบดิวอี้เพราะว่าครูเดิมครูบรรณารักษ์เดิมที่นู่นนะคะเธอก็สับสนเหมือนกันทำแล้วก็ยิ่งสับสนเข้าไปอีกนะคะจับผิดจับถูกจนกระทั่งตอนหลังก็เลยได้เพื่อนรุ่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันเป็นบรรณารักษ์อยู่ที่ AIT นะคะชื่อปราณีก็ลงไปช่วยสอนให้นะคะค่ะค่ะจะขออนุญาตเล่าเรื่องความเป็นมาของห้องสมุดนี้นะคะคือเพื่อนๆรุ่นอบ41เนี่ยก็คุยกันว่าในโอกาสที่ท่านทรงพระชนมายุ60พรรษานี่เราควรทำอะไรที่เป็นถาวรวัตถุดีใช่ไหมคะนี่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่คุยกับเพื่อนๆแล้วก็พยายามจะบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยส่งเสริมเรื่องการศึกษาทำไมเราไม่สนับสนุนเดินตามหลังท่านล่ะท่านทำอะไรเราควรจะทำในแนวทางนั้นใช่ไหมคะก็ brainstorm กับเพื่อนพอสมควรเพราะเพื่อนก็บอกว่าเอาถ้าทำก็บอกว่าควรจะทำห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเรียนในชนบทนะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เพื่อนบอกเอองั้นเราก็ไปสร้างห้องสมุดสิก็ไปติดต่อกับคุณกิติขันธมิตรนะคะท่านเป็นรองเป็นรองราชเลขาธิการเป็นกรมวังผู้ใหญ่ในสวนจิรดานั้นคุณกิติก็หาโรงเรียนที่ไม่ไกลมากนักที่พวกเราเวลาทำโครงการเสร็จสามารถที่จะเดินทางไปได้มากๆนะคะก็เลยได้โรงเรียนเขาสองกล้องที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์ท่านสนับสนุนจริงๆหลายโรงเรียนในจังหวัดนครนายกนะคะเรื่องการศึกษาเราก็ไปเยี่ยมโรงเรียน อยู่สองครั้งจนกระทั่งสรุปได้ว่าเราจะทำห้องสมุดละนะคะอันนี้ก็เราใช้คำว่าศูนย์การเรียนรู้คือเป็น learning center แล้วก็คือพยายามจะใช้แนวคิดที่เป็น smart library นะคะแล้วก็เราก็ไปเลือกอาคารที่มีอยู่แล้วมา renovate นะคะวิธีการนี้เราจะประหยัดค่าก่อสร้างถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่ตอกเสาเข็มเนี่ยมันจะแพงกว่านี้อีกประมาณ 500,000 นะนี้ฉันก็ทำงานด้านอนุรักษ์อาคารอยู่แล้วก็บอกเพื่อนว่าไปเลือกเอาว่าจะเอาอาคารหลังไหนนะคะพอก็พาเดินทั่วโรงเรียนเลยว่าโรงเรียนมีอาคารไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เต็มที่นะคะจนกระทั่งบางทีเราวันที่ไปเนี่ยก็มีศึกษานิเทศของจังหวัดตามมาด้วยนะเป็นหนึ่งขโยงเนี่ยแล้วเราก็ไปทะเลาะต่อหน้าเขาเนี่ยนะคือใน7-8คนในกลุ่มเราเนี่ยคือเนื่องจากอยู่ในสาขาที่ไม่เหมือนกันในความคิดก็ไม่เหมือนกันนะก็บอกมาตู่ฉันอายจังเลยเราไปทะเลาะกันต่อหน้าผู้ศึกษากันบอกคราวหน้านะเรามานี่ไม่ต้องให้เขารู้เลยนะไม่ต้องให้เขามาเพราะเราเองเราต้องตกผลึกก่อนใช่ไหมคะนี่ก็บางทีก็บอกอาคารโน้นก็ดีพวกอาคารข้างหลังก็มันไม่เด่นบอกเธอไปคิดเรื่องเด่นแล้วคิดเรื่องความเหมาะสมของที่ตั้งกับการใช้งานอาคารข้างล่างมันใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเพื่อนก็ยอมเพราะว่าอาคารข้างล่างเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วก็ตู่ลองให้ข้อมูลเพิ่มที่พระองค์ท่านคือครั้งแรกนะคะเราก็เข้าใจระบบราชการพอไปบอกว่าเป็นพระสหายเขาก็ตื่นเต้นเราก็ยิ่งเกรงพอไปถึงโอ้โหผู้ใหญ่ในจังหวัดมาพวกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษามาเพราะฉะนั้นเราก็ตอนแรกไปมองอาคารอเนกประสงค์นะคะซึ่งอยู่กลางสนามแต่เราก็มองแล้วว่าตัวเองเป็นครูมาก็มาว่าในอนาคตเขาจะรื้ออาคารนี้ทิ้งไหมเพราะมันมาสร้างเหมือนผิดที่ผิดทางอยู่กลางสนามเลยนะคะแต่เพื่อนๆก็เห็นว่าควรจะเอาอาคารนี้เราก็ยังน้ำมันจะท่วมไหมก็ยังคิดนะคะเสร็จแล้วก็ยังบอกถ้าเอาก็อยากให้ยกพื้นให้สูงนิดนึงคือเขาก็ไม่กล้าบอกความจริงเราเพราะตอนหลังว่าลงไปเงียบๆสองสามคนเขาก็เลยพูดว่าจริงๆตรงนั้นน้ำท่วมค่ะเราก็โหตายแล้วทำไมคุณไม่บอกเราก่อนโชคดีที่เราย้ายนะคะย้ายขึ้นมาบนอาคารบนเนินเขาก็
็มาปรับปรุงก็จนสำเร็จก็พอดีได้อาจารย์สิริวัลแล้วก็ไปเชิญอาจารย์วันชัยจากคณะสถาปัตย์มาช่วยออกแบบให้นะคะก็ลงไปทำกันปีกว่าท่านก็เพิ่งเสด็จเปิดเมื่อวันที่23มีนาที่ผ่านมานะคะก็พอดีไม่ได้เอา iPad มาเลยไม่ได้มาโชว์รูปจะเป็นห้องสมุดที่สีสันสวยงามก็คือเป็นสีเหมือนสีลูกกวาดนะคะเพื่อนๆก็ว่าโอเคชมแต่ว่าตอนที่เราไปทำเนี่ยเรานึกถึงภาควิชาบรรลักษ์มากว่าโอ้โหระบบดิวอี้ของเราหายไปหมดเลยพี่เราก็จำไม่ได้แล้วนะคะแล้วตอนนั้นยังคิดว่าเอ๊ะจะมาบอกพ่อพ่อว่าพ่อพ่อช่วยส่งใครไปสอนครูที่โรงเรียนทันไม่มีแต่ก็เกรงใจภาควิชาเพราะว่าทีนี้งานก็เยอะนะคะพอดีก็เลยได้เพื่อนที่เขามาช่วยสอนให้ก็ตอนนี้ก็ค่อยเข้าที่เข้าทางหน่อยเราก็เป็นการฟื้นความจำระบบดิวอี้เราไปด้วยค่ะก็เป็นอาคารที่เราเลือกเนี่ยอยู่เชิงเขานะคะข้างหลังมีเขาเล็กๆเป็นอาคารเดิมเนี่ยเป็นอาคารเก็บเครื่องดนตรีนะคะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านทรงเสด็จพระดำเนินเยี่ยมโรงเรียนนี้ก่อนที่เราจะลงมือปรับปรุงปีนั้นเราก็ไปเฝ้านะคะปี555นะก็ไปเฝ้าว่าพระองค์ว่าอาคารหลังข้างบนเพคะที่เราจะปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้พระองค์ท่านก้าวขึ้นไปดูทันทีเลยนะโดยที่อยู่นอกกำหนดนะคะนอกกำหนดการนะคะซึ่งท่านก็ไปดูของจริงเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นอาคารโสมๆซึ่งถ้าทุกคนไปดูภาพเก่าจะไม่คิดว่าเอ๊ะอาคารหลังเนี่ยมันปรับโฉมมากเลยคือเราก็เปลี่ยนโครงสร้างหลังคานะคะรวบให้เป็นจั่วเดียวแล้วก็ย้ายประตูหน้าต่างให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ลงขันกันมานะคะอย่างเพื่อนที่ขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะคะกระเบื้องก็บริจาคกระเบื้องหินอ่อนค่ะตอนแรกดิฉันเขียนคอนเซปต์เอาไว้พอเพียงอะไรต่างๆตอนหลังต้องลบไปนิดๆเพราะว่าเพื่อนหวังดีว่ากระเบื้องหินอ่อนเนี่ยทำให้ห้องสว่างนะคะแล้วก็เด็กๆก็อยากจะมานั่งนะคะก็มีการออกแบบให้มุมหนึ่งเนี่ยอาจารย์พนมพรใช้ชื่อว่ามุมเอกเนกสำหรับเด็กที่มันนั่งคือไม่ใช่ห้องสมุดที่มันตายตัวแข็งๆแบบสมัยก่อนที่เข้ามาอ่านหนังสืออย่างเดียวจะมีมุมที่เด็กมานั่งสบายๆเอกเนกโดยใช้หมอนสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะหาข้อมูลนะคะโดยอินเทอร์เน็ตเนี่ย4เครื่องนะคะ5เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กใช้5เครื่องค่ะแล้วก็มีของที่บรรลักษ์อีก1เครื่องเสียดายไม่ได้เอา iPad มาไม่จะให้ดูรูปนะคะก็คือพอเสร็จแล้วทุกคนชอบแล้วก็พระองค์ท่านก็รู้สึกพอพระทัยเราก็ดีใจว่าก็สำเร็จไปในระดับหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนต่างจังหวัดได้มีห้องสมุดที่น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่อนๆก็บริจาคเงินกันมาใช้งบประมาณ1.4 ล้านนะคะที่รีโนเวทใช้วิธีรีโนเวทอาคารเก่าปรับโฉมแล้วก็ทำให้อาคารนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นอาคารที่ทางสพฐที่นั่นเนี่ยจะใช้เป็นศูนย์กลางเวลาอบรมบรรลักษ์ในพื้นที่นั้นแล้วก็เริ่มมีคือเพื่อนคนหนึ่งชื่อยุวดีถิ่นพังงาเนี่ยเขาเป็นนักเขียนยุวดีต้นตระกูลต้นสกุลรุ่งเรืองเข็มพลอยเนี่ยเขาเขียนลงในสกุลไทยปรากฏว่ามีผู้อ่านสกุลไทยเนี่ยตามไปเยี่ยมชมนะได้อ่านในสกุลไทยดูงานกันค่ะจริงแล้วเนี่ยก็คอนเซปต์เดียวกับที่คณะของเราตั้งชื่อใหม่ว่าสรรพศาสตร์สโมสรให้เด็กเนี่ยทีแรกก็ให้เด็กดูอาจารย์มีผู้วิจารณ์ว่าคณะบดีทำที่ให้เด็กนอนบอกว่าถ้ามันเออมันนอนใกล้ๆหนังสือเพื่อมันจะซึมเข้าไปบ้างเพื่อมันจะออสโมซิสไม่ใช่ดิฟฟิวชันนะมันยุ่งเหมือนกันนะไหลออกไปหมดแล้วพระองค์ก็รับสั่งอย่างหนึ่งว่าคือเราก็ไปเฝ้าท่านแล้วนะคะเมื่อช่วงปีใหม่ก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าอยากให้ทำหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารพระราชทานคือเดิมมีอาคารพระราชทานอยู่แล้วด้านข้างนะคะอาคารนี้อยู่ข้างๆแล้วก็เชื่อมลงมายังโรงอาหารนะคะนั้นเราก็ทำอาคารตัวนี้ค่ะเป็น cover bay เพื่อที่จะกันฝนกันแดดซึ่งก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆที่นั่นเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เด็กๆ เขาก็มีความสุขมากนะเพราะว่าคือตอนแรกเราก็พยายามจะประหยัดโดยที่พยายามยืนยันว่าไม่ติดแอร์นี่บรรลักษ์มากระซิบอาจารย์ขาติดแอร์หน่อยค่ะเพราะว่า
มันจะทำให้เด็กๆเนี่ยมาวิ่งเข้ามาในห้องสมุดตอนเที่ยงเย็นเย็นเย็นนะเพราะว่าบอกว่าจะเปิดตอนเที่ยงแล้วเด็กๆทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกแบบความสุขอยู่ที่นั่นอยู่ที่ห้องสมุดก็ยอมรับนะคะเพราะว่าตัวเองก็ทำพิพิธภัณฑ์ที่อุทยานรสองตอนแรกก็ว่าจะไม่ติดแอร์แต่ตอนหลังต้องติดเพราะว่านกพิราบเยอะแล้วปรากฏว่าน้องเที่ยวมาเนี่ยเขามีความสุขมากเลยกับแอร์ของเราอีกที่ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีเก้าอี้นั่งๆเท่าไหร่มีไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ไอ้ที่เป็นเบาๆสำหรับนั่งกันอยู่ในพื้นก็ปรากฏว่าเด็กเข้ามาเยอะใช่ไหมแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออะไรบีนแบ็กนะข้อสำคัญก็คือไปหนักๆเข้าเสียงดังเข้าไปอยู่กัน 2-300 คนแล้วเราพยายามบอกว่าถ้าใครอยากได้เสียงค่อยก็ขึ้นไปอยู่ห้องสมุดเดิมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงวิธีการเรียนวิชาบรรณารักษ์สมัยพวกเราเรียนเล่าเลยนั่นรีอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าเลยคือว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะก็ไม่ได้แบ่งกลุ่มมันแบ่งเป็น2กลุ่มเท่านั้นใช่ไหมแบ่งหนอแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยอ่ะใช่แต่มันมีเลคเชอร์กลุ่มใหญ่ใช่ไหมอาจารย์สุนทรีกลุ่มแต่ผมอยู่อาจารย์พันธ์พิมลมากกว่าใช่ไหมอาจารย์พันธ์พิมลอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เหรอเอาอ๋อยว่าไงอ่ะเฉยเล่าเฉยกลุ่มหนึ่งอาจารย์สุนทรีใช่แล้วเราอยู่กลุ่มสองครับว่าเราอยู่กลุ่มสองเราจำได้ว่าเราอยู่กับอาจารย์พันธ์พิมลปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งวิชาบังคับปีหนึ่งเราอยู่ปีหนึ่งใกล้กลุ่มสองเราอยู่กับอาจารย์พันธ์พิมลเราว่าเราอยู่กับอาจารย์พันธ์พิมลนะอาจารย์พันธ์พิมลอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้อยู่เราว่าเราอยู่กลุ่มอาจารย์พันธ์พิมลผมอยู่กลุ่มอาจารย์ไม่รู้ผมก็ชักจะลืมแล้วมันแบ่งคงเป็น2กลุ่มเองอ่ะจำได้ไม่ได้แบ่งกลุ่มย่อยมากกว่านั้นนึกว่าแบ่งแค่2ไม่รู้แหละแต่ว่าเรียนว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เรียนเยอะนะเรียนหมดไอ้ที่ยากที่สุดคือไอ้เขียนบรรณานุกรมคิดเขียนไม่ได้เอ๊ะมันลูกน้ำหรือมันฟูสต็อปเฮ้ยไปแล้วเว้นวรรคไหมเนี่ยแล้วไม่คือก็เกือบจะต้องหลับตาท่องเอาอ่ะนึกออกป่ะคือเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นวิชาหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตน์สอบได้บีใช่แล้วดังมากดังมากเลยวิชานี้ได้บีอ่ะก็ยังบ่นที่จริงส่วนนึงก็ยังบ่นถึงทุกวันนี้นะว่าฉันได้บีวิชาบรรณารักษ์อาจารย์สุนทรีนะอาจารย์สุนทรีแล้วพอเอิญดิฉันเนี่ยนะฮะเป็นทุกอย่างนี่จะเรียกว่าความเผอิญหรือกรรมก็ไม่รู้นะคือว่าดิฉันเป็นหัวหน้าของกลุ่มอาจารย์ที่สอนวิชานี้ฮะแล้วสุดแล้วก็ดิฉันก็ร่างหลักสูตรประชุมกันแล้วนะคะดิฉันที่อยู่แผนก reference ให้บริการหนังสืออ้างอิงนะคะดิฉันก็เห็นความสำคัญของ reference มากเลยนะคะดิฉันก็ให้รายชื่อหนังสือที่คัดแล้วที่เรามีอยู่ในห้อง reference เนี่ยนะคะทั้งพิมพ์ชื่อหนังสือด้วยแล้วก็แจกนักเรียนด้วยว่าจะต้องจำพวกนี้นะคะแล้วจะได้ใช้ตลอดไปนะคะก็ปรากฏว่าเจ้านายของเราเนี่ยนะคะที่น่ารักมากเลยเมื่อวันที่เข้ามานะคะดิฉันก็ต้องไปเอาผ้ากระเป๋าอะไปฝากพันโลงเพราะว่านิสิตจะได้เหมือนกันไม่มีใช่นะคะและเสร็จแล้วก็ท่านก็เสด็จดูหนังสืออะไรต่างๆนะคะเหมือนอย่างนิสิตทั่วไปอาจารย์สุทธิรักษ์นะคะก็ไม่ได้ถวายหนังสือดิฉันก็ถามว่าอาจารย์จะถวายหนังสือไหมอาจารย์ไม่ถวายแม้เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะแม้ทำนิสิตทุกคนเหมือนกันหมดนะต้องไปซื้อหนังสือนะฮะแล้วสุดท้ายก็ท่านก็เข้าเรียนแต่เส้นก็เสด็จที่เชียงใหม่บ่อยมากเพราะตอนนั้นทุกคนก็คงจำได้ว่าเรามี แต่มีสองฝ่ายอ่ะฝ่ายทหารที่ไปปกป้องประเทศแล้วก็ลำบากยากเข็ญท่านก็เสด็จที่ภูพานเสด็จที่เชียงใหม่นะฮะไปดูแลตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนี้ก็ท่านจะทรงมีเทป ให้คนมาอัดเทปนะฮะก็ ท่านก็รับสั่งว่าสนุกดี
นะฮะเราสั่งว่าสนุกดีแล้วท่านมีอะไรที่น่ารักเยอะแยะมากเลยทีเดียวเวลาที่เข้าไปห้องเอฟเฟนส์แล้วก็ต้องไปหาค้นหาคำถามว่าจะตอบจากหนังสือไหนเนี่ยนิสิตก็ไปขนมาแล้วก็เละเต็มไปหมดเลยท่านก็รับสั่งว่าสงสารคนเก็บอันนี้นะคะนะคะแล้วสักครั้งหนึ่งท่านก็นึกว่าหนังสือเรฟเฟรนซ์เก่าของเราเนี่ยมันก็มีอยู่ที่มันคนละเอดิชันกันนะฮะมันพังมั่งอะไรมั่งผมว่ามาจะไปจัดถวายไว้สองสามเล่มที่ทรงเสวยอยู่ที่ตึกอสัญศาสตร์นะฮะท่านบอกไม่ต้องนะคะนะคะเจ้านายนะคะน่ารักมากแล้วเสร็จแล้วก็ เรื่องเทปท่านก็บอกว่าสนุกดีท่านนี่ก่อนสอบเนี่ยดิฉันก็จะเน้นบอกว่าทุกคนนะให้ดูให้ทั่วๆนะอะไรแต่ไหนเพราะเราเนี่ยจะออกคำถามกันคนละข้อแล้วเสร็จแล้วก็มารวมกันนะฮะอาจารย์ก็จะแบ่งกันไปตรวจคนละข้อละข้ออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคงจะไม่ได้อยู่ในเทปด้วย นะฮะปรากฏว่าท่านก็แหมส่งโปรดห้องสมุดมากท่านมีคุณหญิงศศิวงศ์สมัยนั้นน้องท่านผู้หญิงวิไลท่านก็ส่งมีห้องสมุดเล็กๆของท่านนี่ที่พระตำหนักนะฮะท่านโปรดหนังสือท่านทรงโปรดการเขียนอ่านมาตั้งแต่ส่งพะเยาแล้วนะฮะท่านใครๆก็ชมท่านแล้วก็แต่ปรากฏว่าพอสอบ reference นะฮะสอบไอ้บรรณารสศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านได้ B เพราะพวกเราเนี่ยเอาคะแนนที่แต่ละคนเนี่ยตรวจเนี่ยมารวมกันบวกแล้วเสียดีท่านไม่กล้าหรอกที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียพระเกียรติยศว่าถ้าเผื่อคะแนนของท่านไม่ถึงเอเนี่ยนะฮะเราจะไปยกคะแนนท่านให้ขึ้นที่ท่านทำไม่ได้นะฮะก็ปรากฏว่าท่านก็ไปบอกกับอาจารย์สุภลักษณ์นะฮะบอกว่าจุฬาเขาจะท่านเราทำสั่งเลยท่านก็โอ้ดีใจนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอไปเฝ้าท่านเมื่อตอนที่เกษียณแล้วเดี๋ยวเออร์ลี่รีทายแล้วไปเฝ้าท่านท่านก็โปรดบอกว่าอาจารย์ว่างอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็เลยไป ได้ไปถวายงาน ได้ไปถวายงานที่ห้องสมุดส่วนพระองค์ค่ะแล้วเสร็จก็ท่านก็ส่งเล่าถึงเรื่องสมัยก่อนบอกว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นอังกฤษเนี่ยท่านก็ไปเจอลูกหลานของอาจารย์เซซูลพวกนั้นก็บอกว่าเนี่ยท่านได้บีของอาจารย์เซซูลเพราะอะไรมันเราท่านไม่ได้เข้าห้องเรียนเพราะว่ามัน conversation มันก็ต้องมี attention mark ใช่ไหมคะท่านก็ได้บีแล้วท่านก็ขำนะฮะแล้วท่านก็โปรดบอกว่าวิชานี้เนี่ยมีประโยชน์นะตอนที่ทำเรียนปริญญาโทอะไรเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นบรรณานุกรมที่อาจารย์บ่นกันนั่นน่ะนะฮะนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเรียนเขียนหนังสือก็ได้รางวัลจุฬาอยู่เล่มหนึ่งก็ไปถวายท่านที่หน้าหอประชุมเนี่ยท่านก็มองปราดดูสันเลยนี่คือว่าหมายถึงว่าคนที่เห็นหนังสือดีก็ดูออเทอร์อาจารย์สุนทรีเนี่ยก็แบบดีใจมากนี่ตอนที่ไปทำงานถวายท่านเนี่ยนะฮะก็ไปเฉพาะวันจันทร์แล้วเราก็ไม่ได้ทำงานมากมายอะไรหรอกดิฉันก็เลยเสนอว่าดิฉันทำอินเด็กซ์ของหนังสืองานศพนะฮะที่มีสารคดีเลยแทรกอยู่เยอะเลยก็เสด็จเข้ามาวันหนึ่งจะส่งค้นเรื่องแพทย์ที่มาถวายการรักษารัชกาลที่6ดิฉันก็โอ้เราผ่านไปแล้วเปิดคาร์ดเลยนะฮะก็ได้หนังสือถวายนะฮะแต่ท่านก็ไม่ได้ส่งใช้บ่อยนะเพราะพระราชภารกิจเยอะมั้ยนี่ก็รู้สึกว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆที่มาเล่าสู่กันฟังว่าจากที่สอนไม่ดีสอนให้ท่านได้บีมันเป็นมาอย่างไรนะคะก็ทุกคนจะได้หายข้องใจว่าอาจารย์สุนทรีหนึ่งไม่มีภูมิสองไม่เอาใจใส่นักเรียนท่านจะได้หายข้องใจไปว่าคณะอักษรศาสตร์ของเรานี่ยุติธรรมคิดขอบคุณมากค่ะคิดว่าไม่ใช่ส่วนตรงนั้นแหละแต่เจ้านายบางทีท่านพระไทยร้องไงคิดจะต้องเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ย
ห้องสมุดห้องสมุดเดิมของท่านเนี่ยหนังสือมันก็ค่อยๆมาอีกอันก็คือท่านโปรดที่จะซื้อหนังสือใช่เรื่องแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยห้องสมุดคณะเนี่ยมันเราใช้ห้องสมุดคณะมากกว่าห้องสมุดกลางนะซึ่งอยู่ทางริมทางด้านเนี้ยแล้วก็อยู่ทั่วๆไปแล้วติดตรงห้องโถงที่มีไว้พระฉายาลักษณ์นั้นด้วยแล้วถึงเวลาจะสมัยก่อนหนังสือก็ไม่ค่อยหายากมั้งเพราะเวลาสั่งอ่านสือทีเนี่ยต้องมีการแข่งขันกันนะวิ่งแข่งกันออกมาที่อาจารย์พรอยากวิ่งออกมาฉวยว่าใครจะได้ก่อนไงนึกออกไหมคือไม่งั้นเนี่ยคนอื่นไปก่อนอ่ะแล้วก็เราก็ไม่มีอ่ะแล้วก็จำได้คือตอนที่เราสอบปลายภาคเนี่ยนะทุกคนเขาแบบเอ้ยวันนี้สอบเสร็จทุกคนวิ่งเข้าไปห้องสมุดเพื่อได้ชิมยืมหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยายหรืออะไรก่อนนั้นเป็นยังไงจริงๆไปยืมแบบเต็มโควต้าเลยคือเมื่อก่อนเรียนไอ้อารยธรรมตะวันออกตะวันตกอ่ะหนังสือมันก็มีอย่างเล่มอ่ะเวลาเราทำรายงานอ่ะคือจะมาอยู่วิ่งกันแบบออกจากห้องได้แล้วไม่ฟังเสียงเจ้านายก็บอกฉันวิ่งไม่ทันแล้วก็มาจับจับไปก็แบบแล้วตอนหลังๆก็มีคนถวายหนังสือเยอะก็มีอะไรนะสปอนเซอร์เยอะใครเขารู้ว่าโปรดหนังสือเขาก็ไปซื้อหนังสือมาถวายเมื่อก่อนมันอยู่ข้างบนตำหนักก็มีห้องอยู่ห้องนึงที่ทำแล้วเสร็จแล้ววิศวกรอาจารย์กฤษดาเขาบอกว่านี่มันไม่ได้ทำให้สำหรับจะรับหนังสือขนาดนี้